ิดของขวัญจากไอเวียเห็นแล้วหมดคำสิว้าวนัดอติรุธอวดของขวัญจากเวียเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่เพื่อนซีที่หลายคนชื่นชอบมากเลยล่ะค่ะสำหรับคู่ของพระเอกหนุ่มเวียสุกลวัฒน์คณารสและนัดอติรุธเพราะมีมิตรภาพที่ดีต่อกันมานานหลายปีแล้วแถมยังอยู่ด้วยกันมาทุกช่วงชีวิตไม่ว่าจะสุขหรือเศร้ารวมถึงในตอนที่เวียได้เจอกับรักครั้งใหม่อย่างวิกกี้พิมลยาและตัดสินใจแต่งงานด้วยกันล่าสุดเมื่อถึงวันคล้ายวันเกิดของนัดเวียก็ไม่พลาดที่จะหอบเอาของขวัญมาให้ซึ่งก็เป็นของขวัญที่ไม่เหมือนใครเลยจริงๆค่ะเพราะเป็นหม้อดินเผาจิ้มจุ่มงานนี้นัดก็ได้ออกมาโพสต์คลิปตอนที่เวียและภรรยาอย่างวิกกี้เอาของขวัญมาให้ด้วยโดยได้โพสต์ลงใน Instagram ระบุว่าหมดคำสิว้าวแต่ก็ขอบใจหลายๆครับปีนี้โตขึ้นอีกปีแล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างสิ่งที่ต้องทำคือปรับตัวเข้าหาพัฒนาก้าวต่อไปขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกๆคำอวยพรที่มีให้กันครับงานนี้ก็ทำแฟนๆเข้ามากดไลค์และคอมเมนต์กันสนั่นเลยแหละค่ะก็เป็นของขวัญที่เหมาะกับนัดจริงๆเพราะที่ผ่านมาก็มักจะมีทริปขึ้นเขาเดินป่าตั้งแคมป์กันอยู่บ่อยๆเชื่อว่าคงจะมีโอกาสได้ใช้แน่นอนเลยล่ะค่ะ